สวัสดีครับจากร้านของเล่น thailessictoy.com นะครับในคลิปนี้ขอนำเสนอของเล่นเกี่ยวกับรถถังดูบ้านนะครับตัวนี้เป็นรถถังบังคับวิทยุซึ่งราคามันจะไม่แพงนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยราคาหลักร้อยครับผมนี่เรามาดูกล่องกันนะครับนี่ครับผมอันนี้เหมาะสำหรับเด็กนะครับเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆสามารถซื้อเล่นได้ราคาตัวนี้ไม่ค่อยแพงมากนะครับผมมาแกะกล่องมาดูดีกว่านะครับเราแกะกล่องก็จะพบอุปกรณ์อย่างนี้นะครับผมก็คือมีตัวนี้มีฐานชาร์จให้นะครับผมก็คือฐานชาร์จเนี่ยมันก็คือฐาน AA นั่นแหละซึ่งมันจะชาร์จได้นะเอาฐานชาร์จ3ก้อนตัวเนี้ยไปใส่ในตัวรถนะครับผมโดยที่ตัวเนี้ยจะมีสายชาร์จให้ซึ่งสายชาร์จเนี่ยเอามาชาร์จที่ใต้ตูดนี้นะครับผมใต้ท้องรถนี่อย่างนี้นะครับปั๊บแล้วคุณก็เอาไปเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือก็ได้นะหรือเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับก็สามารถชาร์จได้แหละมามันมีอะไรอีกมาดูอุปกรณ์กันก็จะมีตัวรีโมทครับผมรีโมทตัวนี้จะต้องใช้ฐานขนาด AA 2ก้อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีละมีแค่นี้อ่ะมาดูตัวรถกันดีกว่าครับด้วยความที่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นเนาะนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงเป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่าตัวเนี้ยโดยปกติเนี่ยรถถังเนี่ยมันจะขับเคลื่อนด้วยล้อตีนตะขาบนะครับแต่ถ้าพลิกตัวนี้ปั๊บมันจะกลายเป็นล้อเห็นไหมตีนตะขาบจะหลอกนะครับผมจุดที่ทำให้รถวิ่งได้จริงคือล้อที่อยู่ด้านล่างนะครับมันเหมือนเป็นรถบังคับนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นรถบังคับที่เป็นรูปรถถังนั่นเองทำให้ตัวเนี้ยราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะไม่สามารถบังคับให้หันปืนซ้ายขวาได้นะครับการบังคับหันปืนซ้ายขวาเราจะต้องจับหมุนเองนะอย่างนี้นะขึ้นลงจับเองนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีเอฟเฟกต์ตรงนี้ปุ่ม3ปุ่มถ้ากดไปปั๊บมันจะเกิดนี่มันจะเกิดเอฟเฟกต์อย่างนี้นะครับนะครับอันนี้เหมาะให้เด็กเล่นนะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นเลยโอเคทีนี้ตัวเนี้ยผมได้ใส่ฐานมาให้เรียบร้อยแล้วนี่นะฐานตัวนี้ใช้ขนาด AAA จำนวน3ก้อนซึ่งอ่ะจริงๆอ่ะในแพ็คอ่ะมันมีให้อยู่แล้วฐานชาร์จนะครับผมอันนี้ผมใส่รอให้แล้วนะอ่ะทีนี้ลองเปิดสวิตช์ดูครับนี่อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวนะนี่นะครับมันเหมือนรถบังคับนั่นแหละเห็นว่าเป็นรถบังคับที่มันเป็นรูปลักษณ์รถถังนะครับอันนี้เดินหน้าอันนี้ถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้นะครับอ่ะผมบังคับให้ดูเดินหน้าถอยหลังนี่อย่างนี้ครับฟังก์ชันง่ายๆพื้นฐานเลยครับผมเหมาะสำหรับเด็กๆนะปกติรถถังเนี่ยมันจะราคาค่อนข้างสูงนะครับตัวเนี้ยราคาหลักร้อยร้อยกว่าบาทหลักร้อยผมไม่แน่ใจว่าร้อยเท่าไหร่คุณลองคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เอาละกันนะครับโอ้ยค่อนข้างเร็วนะครับพอดีศัตรูผมเล็กเนาะก็บังคับให้ดูคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันบังคับผ่านมาครับมาปึ๊บมานี่มันนี่มันนี่ปึ๊บโอ้เร็วนะครับเนี่ยใช้ได้เลย เร็วเป็นรถดิฟเลยโอเคนะครับผมถ้าใครชอบสินค้าตัวเนี้ยอ้อยเดี๋ยวก่อนปิดคลิปผมลืมวัดขนาดสักครู่นะครับขนาดความยาวของรถคันนี้จะอยู่ที่25เซนติเมตรนะครับผมโอเคปิดคลิปครับผมสำหรับใครที่ชอบสินค้าตัวเนี้ยผมจะทิ้งลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันเนี้ยสวัสดีครับ